เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม Master Gamer คนเดิมครับผมแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในเกม Dead by Daylight กันอีกครั้งหลังจากที่น้องๆขอกันมาเยอะมากๆว่าอยากเห็นพี่เจกลับมาเล่นฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ดิอยากเห็นพี่เจกลับมาเล่นฆาตกรตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าวินวอล์กนั่นเองมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นวินวอล์กได้โหดสักแค่ไหนปะเวลาเล่นวินวอล์กทีไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนี่จะโหดขึ้นนะเพราะว่าแบบเป็นฆาตกรที่โลกลืมไงเดี๋ยวเรามาดูแอดออนนะครับผมว่าผมเอาแอดออนอะไรไปบ้างนะฮะผมเอาอันนี้ไปครับผมเวลาที่ปรากฏตัวเนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นอีก 1.5 วินั่นเองนะครับอันนี้นะฮะมันจะทำให้ตอนที่เราปรากฏตัวเนี่ยมันไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะคือเอามาคอมโบกันนะฮะปรากฏตัวไวแล้วก็วิ่งไวขึ้นแบบว่าไล่ฆ่าโหดๆไปส่วนเปิร์กนี่เอาไปประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมมาครับพูดแล้วก็กดพร้อมไปเลยรีบกดอยากจะเชือดคนแล้วมาต้องมาเจอกันหน่อยนะเพื่อนนะสาวๆมา 3-4 คนเลยนะ wow. โอ้โหคนนี้ดูชื่อซะก่อนเลิกอ้วนนะมึงโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เอาคอเด็ดมา4ตัวเลยเหรอโอ้โหชอบของดำเลยแบบนี้คอเด็ดจะเป็นยังไงถ้าวินวอล์กเจอกับคอเด็ด4ตัวจะสามารถฆ่า4ได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันครับผมคุณผู้ชมครับโอเคตอนนี้เราก็ทำได้แค่รอครับผมรอให้4คนที่เข้ามาเนี่ยโหลดเต็มนะครับผมทีมาดูกันซิว่าผมจะสามารถฆ่า4ได้หรือเปล่านะฮะน้องๆทุกคนครับถ้าเกิดทุกคนอยากให้พี่เจฆ่า4เนี่ยกดไลค์เลยครับผมกดไลค์คลิปนี้นะบัดนาวเลยกดไลค์นะบัดนาวจะแดมแจมว้าวนะบัดนาวนั่นโดนใจเล่นสวยไม่ยอมฟังใครมีปุ่มกดไลค์ใหม่เธอนี่ไงเต็มแล้วโหลดเต็มแล้วมามาครับเราจะได้ด่านฟาร์มหรือเปล่าแล้วก็ได้เป็นด่านฟาร์มตามที่เราคิดไว้ไม่มีผิดนะฮะได้เวลาไล่ล่าแล้วมาดูกันซิว่าเขาอยู่แถวไหนกันเอ่ยแถวนี้หรือเปล่านะยังไงนะโอเคฮะผมคิดว่าผมน่าจะเดินเลาะๆมาทางโซนนี้นะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นรอยเท้าแวบๆนะมันเห็นรอยเท้าแวบๆเฮ้ยวิ่งมาทางนู้นนะฮะวิ่งมาทางโอเคเหมือนผมจะเจอละยังไงครับผมจ้าเอเบบี้ดอจ้านี่ยังไงครับทีนึงครับผมฟันไปก่อนทีนึงครับผมให้มันรู้ไปว่าใครเป็นใครนะฮะอันแน่อันแน่มีวิ่งสวนกระแสนะมีวิ่งสวนกระแสนะยังไงดีโอ้โหวิ่งกระโดดไปทางนู้นแล้วครับผมคุณผู้ชมครับผมยังไงโอ้เขาวิ่งเข้ามาบ้านเล็กนะเข้ามาบ้านเล็กนะฮะอยากกินซกเล็กนะครับยังไงดีครับผมผมก็วิ่งตามอยู่นะไม่สนใจวิ่งตามยับยับเลยวิ่งตามยับยับเลยยังไงยังไงอันแน่เฮ้ยอย่างนี้ก็สวยเลยอย่างนี้ก็สวยเลยนี่ก็สวยเลยนะฮะสวยเลยอย่างงี้อันน่ะจ้าเอ๋ลืมเขาพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนั้นไม่แคล้วไม่คาดการโอ้โหมันจุกบ้านเล็กใส่ผมนะไม่ชอบเลยอ่ะการที่จะมาจุกบ้านเล็กใส่ผมเนี่ยอันแน่เขาวิ่งลายเดิมนะเขาวิ่งลายเดิมนะยังไงนี่ไงพลาดจ้าพลาดอย่างนี้ก็ฟันเข้าเบ้าหน้าสิจ้าโอเคจ้าคนนี้เราได้เครื่องนึงก่อนนะเขาปั่นในเครื่องนึงเหมือนกันผมจะลากลงห้องวีเลยนะถ้าลากลงห้องวีได้นี่ก็สบายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรน้องมาแขวนจ้าแควกนี่จากนั้นเราวินวอล์กเลยครับเราวินวอล์กเลยครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมว่าผมเห็นอะไรสักอย่างอันแน่ยังไงยังไงนี่ไงตีไปก่อนทีนึงครับผมตีไปก่อนยังไงยังไงวิ่งวิ่งว่ะวิ่งเลยนี่วิ่งเดวิ่งเดรออะไรอาจารย์จังหวะนี้วิ่งยาวๆซิกาดาวโยครับผมยาวๆซิกาดาวแต่ว่าน่าจะมีคนไปแล้วนะจังหวะนี้ไปช่วยแล้วครับผมแม่เขาถือว่าช่วยกันไวพอสมควรนะโอเคครับผมจะวิ่งดักอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เฮ้ยอันแน่เอ้ยยังไงนี่ไงตีก่อนทีนึงตีก่อนทีนึงน่าจะโดดมาตรงนี้นะฮะนี่ไงโอ้โหตีไม่โดนตีไม่โดนยังไงตีไม่โดนปึ๊บมาจังหวะนี้ข้ามมาโอ้ยก้าวข้ามก้าวข้ามอุ้ยโอ้ยจานหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยแหมอุตส่าห์ลากลงห้องวีได้แบบนี้หลุดหมดเลยครับไม่ค่อยดีแล้วครับผมพูดได้เลยว่าไม่ค่อยดีแล้วโอ้โหแล้วลากยาวไปทางนู้นเลยลากยาวไปทางนู้นผมไม่สนใจไล่ต่อไล่ต่อเลยนี่กระโดดกันยับยับครับโดดกันยับยับครับผมโอเคผมว่าผมเจอแล้วตอนนี้เนี่ยไงไงลากกันยาวยาวลากกันยาวยาวโอ้โหเดี๋ยวนะมันก็จะมาเหิมเกลิมกันเกินไปแล้วนะเหิมเกลิมกันเกินไปแล้วนะฮะยังไงวิ่งกันยาวๆยังไงนี่ไงฟันทุกคนฟันทุกคนเลยแหมจะมาวิ่งตามพี่แบบนี้ตรงนั้นไม่มีไม้ให้เล่นแล้วนะจ๊ะน้องสาวนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเมาป่าข้าวโพด นิดนึงนะ
มีการเมาปากข้าวโพดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงยังไงยังไงดียังไงดียังไงดีโอ้โดนมาจังหวะนี้เหมือนผมเจออีกเหมือนผมเจออีกยังไงวิ่งยับยับวิ่งยับยับวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ้าวจะจะโดนโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่ายังไงยังไงอ่ะลมไหมอันแน่ปล่อยเข้าไปก่อนนะฮะเมื่อกี้ตรงนี้เหมือนจะมีคนนะครับได้เวลาได้เวลาปลายโอฟักคนนี้ชื่อโอฟักนะฮะตรงนี้มีเสาไหมเราแขวนตรงนี้เราคุมเครื่องได้เครื่องหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยเราจะแขวนเลยนะครับมาไปทีหนึ่งจากนั้นเราก็จะกลับมากระทืบเครื่องนี่ไงกระทืบเครื่องมาไล่ต่อครับผมไล่ต่อครับคอเด็ดพี่จะฟันน้องจนคอเคล็ดให้น้องได้รู้ไว้ว่าน้องนะห่ำเล็กเหมือนดอเป็ดช่วยกันไวนะโอเคช่วยกันแบบนี้เราก็ต้องไล่ไวๆมาดูครับว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนเหมือนเขาจะวิ่งมาทางเลนนี้นะฮะใช่ไหมยังไงไปทางไหนอ๋อวิ่งไปยาวๆทางนู้นเลยเว้ยเฮ้ยวิ่งไปยาวๆเลยเว้ยเฮ้ยมีคนบาดเจ็บอยู่แถวๆตรงนี้นะครับผมนี่ไงฟันตั้งแต่ตัวยังลอยอยู่เลยขึ้นมาเราฟันล้มไปแล้ว1คนนะครับผู้ชมเหมือนมีคนคอยสเตลช่วยอยู่แถวนี้นะถือว่าเป็นงานพอสมควรนะฮะตี้นี้ถือว่าเป็นงานอ่ะเป็นงานอ่ะแขวนรอบ2ไปแขวนรอบ2ไปยังไงโอ้โห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 ยังไงโอ้โหเขามีสปรินต์ก็มีสปรินต์เขาพยายามที่จะแบบว่าหาลายนี่ไงฟันยับหมดผมฟันยับหมดผมบอกเลยโอเคตอนนี้น่าจะมีคนไปช่วยแล้วนะผมจะกลับไปที่คนคนนั้นนะครับผมยังไงยังไงมีคนมายังยังไม่มีนะเฮ้ยโอเคเราห่วงนะฮะเราห่วงของเราห่วงอย่านะอย่านะแถวโซนนี้เมื่อกี้เหมือนจะมีคนมาสเตลช่วยนะฮะเดี๋ยวเราแบบทิ้งระยะนิดนึงยังไงยังไงมีสายช่วยเพื่อนเกมมิ่งว่าโอเคเมื่อกี้เห็นแล้วนะแต่ว่าเราจะยังไม่ไปเราห่วงไงเราห่วงนี่ไงโอ้โหเนียนกริปเนียนกริปฟาดหัวไปทีนึงยังไ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 งโอ้โหช่วยกันทีมงานช่วยกันดีเหลือเกินช่วยกันดีเหลือเกินโอเคฮะคนนั้นกำลังวิ่งไปช่วยเพื่อนด้วยความว่องไว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 ยังไงว่องไวนี่ไงโอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหฟาดได้สวยงามจริงๆครับมาสเตอร์เกมเมอร์ครับฟันยับหมดทุกคนคนนี้ก็น่าจะเสียชีวีไปพยายามที่จะหนีไปแต่ว่าโทษทีว่ะนะเจ็บทุกคนอันแน่ลาก่อนจ้าลาก่อนจ้าแล้วคนนี้ไปไหนวะเมื่อกี้มันไปไหนแล้วฮะคนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นรอยเท้าอยู่แถวนี้แต่ว่าช่างหัวมันเถอะนะหายากเหลือเกินแม่คนสมัยนี้นี่มันหายากนะคนสมัยนี้มันไว้ใจมันติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงเครื่องโซนตรงนั้นนะฮะน่าจะใช่แน่ๆน่าจะพยายามฮีลกันอยู่หรือเปล่านี่ไงโอเคครับผมสั่นกระดิ่งกันดีกว่าสั่นกระดิ่งกันดีกว่าจ้ามาเราแขวนตรงนี้เราคุมเครื่องได้เครื่องนึงด้วยโอ้โหอีซี่เกมแล้วเนี่ยตานี้นะฮะคุณผู้ชมนี่ไงแขวนไปอันแน่หลอกล่อนี่ไงเราคุมเครื่องได้เครื่องนึงด้วยนะครับผมคือเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวเมื่อกี้ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีคนอยู่แถวนี้คนหนึ่งนะฮะยังไงจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่ามีความรักเพื่อนหรือเปล่าฮะสมัยนี้มันต้องรักเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วจ้ายังไงยังไงกระทืบไม้ตรงนี้ไม่มีให้เล่นแล้วนะไม่มีไม้ให้เล่นแล้วนะยังไงดีกลัวเธอลำบากจุงเบยยังไงดีกลัวเธอจะไม่เข้าใจทั่วไปทีนึงครับผมโอเคน่าจะไปช่วยเพื่อนแล้วนะเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีความรักเพื่อนสูงมากๆเลยนะครับผมยังไงโอ้เรียกได้ว่าเทรดกันได้สวยงามจริงๆนะครับกระทืบไปก่อนโอเคคนนั้นน่าจะไปไกลแล้วนะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็แม่มาขอแขวนหน่อยจ้าถือว่าเทรดกันได้ดีมากๆนะฮะตี้นั้นแม่ต้องยอมใจเขาเลยแต่ตอนนี้ไม้หมดแล้วนะครับผมไม้หมดแล้วมาครับไม้หมดแล้วนะฮะตรงนี้โซนตรงนี้ไม้หมดบอกได้เลยว่าการที่เขาใช้ไม้ไปเยอะๆเนี่ยถือน้องอาจจะว่าเฮ้ยโอ้โหไปช่วยกันยับๆเลยเว้ยเฮ้ยช่วยกันยับๆเลยฮะ
ปึ๊บปั๊บปั๊บจังหวะนี้ปึ๊บปั๊บรับโชคยังไงโอ้โหแบบนี้สวยงามสิครับสวยงามสิครับผมไม่มีใครปั่นไฟแบบนี้ก็สวยงามสิครับผมลากกลับไปที่เดิมจ้าลากกลับไปนี่ไงวินวอล์กมันใครว่ามันเบาๆวินวอล์กมันก็ใช่ย่อยอยู่เหมือนกันแน่ทำมาเป็นวิ่งนำไว้เฮ้ยมันทำมาเป็นวิ่งนำไว้เฮ้ยนี่ไงทีนึงแม่พี่มีไอรอนแกร็บนะไอ้น้องนี่ไงพี่มีไอรอนแกร็บแม่มันจะมาทำแบบนี้มันไม่ใช่ไอ้น้องคนสุดท้ายครับผมคนสุดท้ายเรียกได้ว่าตายแน่นอนคนนี้เขาน่าจะแทงหลังปะแทงหลังแล้วมาช่วยเพื่อนปะตามสเต็ปนี่ไงแทงหลังอ่ะแทงหลังอ่ะแทงหลังอ่ะแทงไม่โดนไอ้น้องแทงไม่โดนว่ะนะการสะบัดป้อของพี่มันของจริงปลายคนนี้โดนแขวนครั้งแรกครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าคนสุดท้ายอยู่ไหนเจอแล้วโอ้โหเซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟักก้าเลยจ้ายังไงเด็กกว่าเธอลำบากจังเลยคิวสี่หรือเปล่านะคิวสี่หรือเปล่านะจ้าๆๆๆๆนี่ไงอันแน่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 เราถ่วงเวลาไว้นะเพราะว่าคนนั้นเขาโดนแขวนอยู่เราไม่รีบครับผมไม่รีบไม่รีบไม่รีบนี่ไงกระทืบไม้ออกซ้ายไปออกขวาไปช่วยเพื่อนนะตามสเต็ปแต่ว่าตรงนี้ไม่มีไม้แล้วนะเรียกได้ว่า easy game easy life นะครับผมยังไงครับผมไม่มีไม่มีจะทางจะช่วยเพื่อนได้แน่นอนนะวินวอล์กมันก็โหดอย่างนี้แหละไอ้น้องวินวอล์กมันก็โหดอย่างนี้แหละสายหน้าไปทีนึงขยักหน้าให้หน่อยละกันนะคะคนสวยเอาคอเด็ดมา4คนแล้วมันยังไงแก๊งคอเด็ดเหรอแก๊งคนดำเหรอพี่ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบของดำเนี่ยแบบโอ้โหน้องแบบมาเล่นเป็นคนดำแบบนี้ต้องบอกไว้เลยว่าพี่ชอบมากเลยนะน้องเหรอไปพี่จะพาน้องเนี่ยไปสวรรค์คารายเลยเสาต้นนี้ไปเพลินหลุมเปิดแถวไหนนะไม่ได้ยินเสียงหลุมด้วยลาก่อนนะจ๊ะที่รักไปมั้ยขึ้นมั้ยขึ้นเสามั้ยขึ้นเสาต้นนี้มั้ยอ่ะจะขึ้นมั้ยอ่ะเขาไม่ดิ้นเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาไม่ดิ้นเลยอ่ะแบบว่าไร้การขัดขืนน่ะคือเขารู้ไงว่าแบบฆาตกรมันโหดที่สุดในยุคนี้แล้วก็ขึ้นเสาไปสิเฮ้ยนี่ไงตีซ้ำด้วยตีซ้ำด้วยตีซ้ำอีกทีนึงตีซ้ำอีกทีนึงมันไงฆาตกรที่โลกลืมฆาตกรที่โลกลืมครับผมวินวอล์กไงแต่ว่ามันมาอยู่ในมือผมเนี่ยมัน OP มากๆนะ OP คืออะไร Over Power นะไม่ใช่วันพีซแล้วก็เรียบร้อยครับผมเก็บสีด้วยความสวยงามอารามแท้แลตะลึงนะโอ้โหคือวินวอล์กมันอยู่ในมือผมไงผมก็แบบว่าไม่รู้มันจะโหดยังไงแล้วอ่ะก็ดูแต้มซะก่อนนะครับ 24,000 ไปเพลินๆนะครับผม 24,000 ไปก็โอ้โหชิวๆชนะด้วยความสวยงามเพราะอะไรรู้ป่ะที่พี่เจชนะมาได้เพราะว่าน้องๆเนี่ยกดไลค์ตอนต้นคลิปไงใครที่กดไลค์ไม่ทันตอนต้นคลิปครับกดไลค์ตอนนี้ก็ได้ครับผมกดไลค์คลิปนี้นะบัดนาวเลยนะครับผมโอเคครับผมส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ด้วยนะครับผมคนที่กดกระดิ่งเนี่ยจะเห็นก่อนคนอื่นเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าวู้ฮู้